<Yahoo! S 2> ยามเย็นมาฟังเพลงลูกทุง่งลูกทุง่งเพลิดเพลินสารดีเวลานี้18นาฬิกาถึง19นาฬิกาวันจันทร์ถึงศุกร์ติดตามรายการตะวันบ้านทุง่งฟังพร้อมกันตอนนี้ที่นี่สวทรรัง91.25เมกะเฮิร์ ในช่วงนี้นะคะมาติดตามข่าวสารกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะเราก็จะเตรียมข่าวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะบางทีเนาะเราไปตามร้านอาหารต่างๆเราก็จะได้เห็นนะคะว่าผู้ที่เป็นผู้ประกอบการนะคะหรือว่าในส่วนของผู้ที่ให้บริการต่างๆเนี่ยนะคะเขามีการปฏิบัติตามมาตรการหรือไม่นะคะใส่ถุงมือไหมนะคะใส่แมสหรือเปล่านะคะใส่ หมวกคุ้มผมไหมนะคะมีการาทําความสะอาดนะคะในตัวร้านดีหรือไม่แบบนี้นะคะรวมถึงในส่วนของอาหารต่างๆด้วยนะคะโดยนี่เลยค่ะล่าสุดนะคะในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยค่ะอธิบดีกรมอนามัยก็บอกด้วยนะคะว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนั้นมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากค่ะในช่วงวันหยุดยาวสถานประกอบการร้านอาหารก็มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงตามมาตราการป้องกันโควิด -19 กันอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็ต้องมีการปฏิบัติโดย ทำความสะอาดโต๊ะทันทีหลังใช้บริการนะคะแล้วก็จัดทาสัญลักษณ์แสดงการทําความสะอาดด้วยนอกจากนี้ค่ะก็ต้องทําความสะอาดในจุดสัมผัสร่วมแล้วก็ห้องน้ํากันทุก1นถึงสชั่วโมงนะคะรวมไปถึงการจัดเก็บอุปกรณ์นะคะกินอาหารเฉพาะบุคคลหรือใช้ช้อนกลางส่วนตัวค่ะ และในกรณีของการจัดบริการอาหารแบบผู้บริโภคบริการตนเองหรือว่าบุฟเฟ่ก็ต้องจัดบริการถุงมือให้กับผู้บริโภคในขณะใช้ด้วยนะคะมีการจัดเจลแอลกอฮอล์ประจําทุกโต๊ะค่ะหรือว่าบริเวณที่เข้าถึงง่ายนะคะศูนย์อาหารก็ให้จัดเจลแอลกอฮอล์ประจําร้านหรือว่าประจําทุกแผงด้วยค่ะ รวมไปถึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและโต๊ะกินอาหาร1-2เมตรนะคะถ้าหากมีพื้นที่จํากัดก็มีระยะไม่ถึง1เมตรก็ให้ทําฉากกั้นค่ะจํากัดจํานวนผู้ใช้บริการไม่ให้มีความแออัดแล้วก็ต้องปฏิบัติตามมาตราการของพื้นที่ด้วยนะคะ ต้องมีการจํากัดระยะเวลากินอาหารไม่เกิน2ชั่วโมงค่ะแล้วก็ต้องมีการจัดระบบระบายอากาศนะคะมีการระบายอากาศที่เหมาะสมต่อจํานวนคนห้องน้ํานั้นควรจะมีระบบระบายอากาศที่ดีค่ะหรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ําตลอดเวลาที่ให้บริการนั่นเองค่ะก็ขอความร่วมมือนะคะให้ผู้รับบริการนั้นมีการคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าร้านด้วยนะคะกับไทยเซฟไทยอยู่เสมอแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตลอดเวลาค่ะยกเว้นตอน กินอาหารเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้บริการในร้านอาหารไม่เกิน1-2ถึงชั่วโมงสำหรับผู้ที่ใช้บริการนะคะที่ต้องการเข้าร้านที่มีเครื่องปรับอากาศก็ควรจะฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนดไว้หรือว่ามีผลตรวจเอทเป็นลบไม่เกิน7วันแล้วก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้วยนะคะอย่างเคร่งครดัดค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญเลยทีเดียวนะคะในการที่จะป้องกันโควิด -19 นั่นเองค่ะทุกๆฝ่ายนะคะทุกๆคนก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยในเรื่องของ การที่จะปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้นั่นเองค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของข่าวสารนะคะที่ดาวมีมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะกับช่วงนี้เลยช่วงของบอกข่าวเล่าเรื่องค่ะ